่นวันนี้มิวก็กลับมาอีกแล้วโดยที่จะมาแนะนำการทำร้อนผมนะคะเรียกว่าร้อนโปเต้แล้วกันถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะคะก็อุปกรณ์วันนี้คือง่ายมากมิวจะใช้เครื่องหนีบผมอีกแล้วนะคะมันคือแฟลตไอออนนะคะเชื่อว่าทุกบ้านมีนะก็วันนี้มิวใช้ตัวนี้นะคะลิมินตันนะคะเป็นรุ่นที่แบบไม่ได้เป็นจอดิจิตอลนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเราจะปรับความร้อนยังไงเพราะว่าส่วนมากแล้วทุกๆเครื่องอ่ะมักจะเริ่มจากที่150ไปจนถึง200กว่า200 220 230เลยแต่ว่าเครื่องเนี้ยความร้อนเนี่ยมากถึง230เลยนะคะถือว่าเป็นรุ่นที่แนะนำมากๆอึดทนร้อนเร็วหนีบตรงแล้วก็ขึ้นเงางามนะคะเพราะว่ามีเทคโนโลยีบางอย่างที่เคลือบอยู่ตรงนี้แล้วมันจำชื่อไม่ได้ขอโทษจริงๆนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ยตั้งอุณหภูมิความร้อนยังไงดีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ไม่ทำให้ผมเสียจนเกินไปแล้วอยู่ทรงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณที่173ในประมาณนี้แต่ว่าก็เลยให้เลนจ์ว่า170-180แล้วกันนะคะสำหรับผมทั่วไปนะแต่ว่าถ้าอย่างของมิวอะไม่ต้องการให้ร้อนมันแบบว่าเด้งมากมิวก็จะใช้น้อยมากๆคือมิวใช้แบบประมาณ150-160แค่นี้เองเพราะว่าผมไม่ไหวด้วยผมกัดเยอะๆอย่างเงี้ยก็แนะนำให้แบบอย่าใช้ความร้อนเยอะผมรับไม่ไหวนะคะเริ่มแรกเลยนะหวีถ้าเราต่อไปแนะนำให้แสกไว้เลยต้องการจะแสกตรงไหนแสกกลางหรือว่าแสกข้างแสกใดๆนะแนะนำเลยมิวว่ามันจะง่ายต่อการจัดแต่งนะคะก็ของมิวก็จะแสกกลางเพราะว่าจะได้รู้เลยว่าช่อหน้าเราจะตกแต่งยังไงนะคะแบ่งผมจริงๆก็ควรจะแบ่งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็จะง่ายแต่ว่าคือชิวๆง่ายๆนะทั้งสองข้างมิวจะม้วนออกนะคะโดยที่เราทำนี้ช่อหนึ่งก่อนแล้วก็หมุนออกตั้งแกนม้วนแบบว่าขนานกับใบหน้าเราแล้วก็ดึงออกไปแค่นี้นะคะดึงรูดปื๊ดออกไปได้นะคะแต่ว่าถ้าดึงไม่ได้ห้ามฝืนนะเดี๋ยวผมขาดโอเคนี่ก็เสร็จแล้วข้างนึงนะคะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะมาทำข้างก่อนด้วยเครื่องนี้ง่ายมากเสร็จแล้วนะคะขอทิ้งแบบว่านับ1-10ให้มันบอกว่าเย็นๆหน่อยคือการที่แบบว่าร้อนแล้วเนี่ยหวีเลยสั่งเลยเนี่ยมันก็จะคลายง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนให้น้องเขาอะจับอยู่แล้วเนี่ยมันหายร้อนแล้วหรือว่าเราก็นับ1-10วีอีกนะคะมันก็หายร้อนละเสร็จแล้วเราก็ค่อยสั่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะได้ลอนแบบว่าง่ายมากถ้าสมมติว่าทำเองจริงๆภายใน10นาทีก็เสร็จถ้าระหว่างวันนะคะมันก็จะแบบว่าคลายกว่านี้อีกนิดนึงนะคะมันก็จะดูแบบธรรมชาติเราไปทำกันดูนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรแบบว่าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะไว้มาคุยกันนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย